สวัสดีครับ Dead Set นะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 The End of Saga นะครับมาตอนคราวที่แล้วกันเลยคราวที่แล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สตรีมของพวกเราที่พวกเราเนี่ยมาดูฟรีเดย์ของทุกๆคนในคลาส7ใหม่นั่นเองนะก็พวกเราเนี่ยก็ได้ไปทำพวกไซต์ของไซต์เควสและทำอย่างอื่นอีกมากมายต่างๆนั่นเองนะก็สำหรับใครที่พลาดตอนที่แล้วเนี่ยก็สามารถกลับไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยจะไปกันต่อเลยนะครับผมครับสำหรับการออกเดินทางไปที่จังหวัดละเมอนั่นเองนะก็ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยสนใจมาดูไลฟ์สตรีมคราวหน้าเนี่ยก็รอฟรีเดย์คราวหน้าด้วยกันเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สตรีมอีกนะครับการไลฟ์สตรีมก็ได้คุยกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานได้รับฟีดแบ็กด้วยอย่างนึงนะที่สำคัญเลยอยากรู้อยากรู้โอเคก่อนที่พวกเราจะออกตัวเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องคุยกับทุกคนในหมู่บ้านกันก่อนนะเมื่อกี้เสียงโอเคโลลิเป็นไงบ้างแฟมิล่าโลกิแฟมิล่าของหนูเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ปุกปุยด้วยแหละเขาเนี่ยแบบจะทำเสียงร้องอี้นิดๆหน่อยๆพอเวลาหนูเนี่ยลูกหัวของเขาน่ารักสุดๆไปเลยค่ะหนูเนี่ยอยากจะลูกหัวเขาทั้งวันเลยล่ะแต่ว่าหนูเนี่ยต้องฝึกเขาเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะหน้าที่ของหนูก็คือหนูเนี่ยจะใช้พวกสมุนไพรพวกนี้ในการที่จะเพิ่มพลังเวทมนต์ของหนูที่ทำให้มันเนี่ยเชื่องมากขึ้นค่ะเพิ่มพลังเวทมนต์ทำให้เชื่องมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยออเรียซังจะออกตัวแล้วนะครับอยู่นี่นี่เองนี่จ้า Spirit Incense แล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะจ๊ะโอเคอย่าบอกนะว่าโพชั่นนี้เนี่ยคุณเนี่ยทำทั้งคืนเลยเนี่ยคุณเนี่ยทำอีกอย่างนั้นเหรอคะใจดีจังเลยผมเนี่ยจะไม่ลืมใช้มันเป็นอันขาดเลยครับดีดีจ้าผู้คนในเอรินเนี่ยเขารู้วิธีการดูแลแข็งจริงละค่ะทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกแบบติดหนี้บุญคุณแล้วก็แบบเกรงใจไงก็ไม่รู้แฮะไอ้ Spirit Incense นี่ไอเทมมันโคตรดีเลยนะจะบอกไปก่อนให้มาแบบโคตรโกงไอเทมแม่งโกงโอเคคุณลุงแกนดอล์ฟนี่ผมเข้าไปพูดคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะนิดหน่อยนิดหน่อยก็เขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยเดินทางปลอดภัยนะหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ผมเนี่ยต้องเข้าไปปรับออโบพวกออโบอะไรนิดหน่อยก็เลยเข้าไปแล้วก็ทำ EX Off มาอันหนึ่งนั่นก็คือ Power EX Off มาสำหรับเพิ่มพลังพันเซอร์โซแดดซิกินว่าไงครับเมื่อคืนนี้ชาที่ทำให้ตื่นของอาจารย์เนี่ยมันส่งผลได้ดีมากเลยค่ะขนาดหนูเนี่ยไม่ได้หลับทั้งคืนหนูยังรู้สึกไม่เห็นจะมาอ้วงนอนเลยหนูเนี่ยจะอ่าน Destiny Theory ให้หมดภายในวันนี้เลยกลายเป็นว่าชะตาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสวงสวรรค์ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งวันจะไหวโอเคป่ะเนี่ยชาที่ทำให้ตื่นทั้งวันทั้งคืนนี่มันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าเป็นห่วงแต่ก็น่าจะโอเคมั้งชาเวทมนต์มั้งคุณย่าครับชาแบบนี้ยืมบ่อยๆมันจะโอเคอะครับชาฉันเนี่ยได้อ่านการเคลื่อนไหวของเหตุผลและก็การส่งผลแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันเนี่ยถูกบังโดยอะไรบางอย่างเนี่ยจ้ะฉันเนี่ยสามารถเห็นแบบเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่มันถูกบดบังอยู่นะจ้ะเจ็บเหลือเกินฉันเนี่ยควรจะรู้อยู่แล้วเชียวว่าการเจือปนของ Spirit Order Spirit Way เนี่ยทำให้เกิดขึ้นอะไรขึ้นแบบนี้นะจ้ะแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่อาการเจ็บนิดหน่อยเนี่ยมันก็แค่ตรงข้อต่อของฉันเท่านั้นโอเคครับคุณยาเดลีอะโอเคก็ในร้านคุณลุงนี่ก็ร้านขายของชาวคุณลุงนี่ก็ปวดหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแบบจิงโก้คุณลุงบอกพยายามจะบอกเขาพยายามที่จะฟ้องโลเซ่เว้ยเขาพยายามไปฟ้องโรเซ่บอกว่าไอ้คนนี้ต้องทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่นะโรเซ่ก็นั่งกินไอ้นั่งกินเลอยู่แงมอ่านหนังสือแฟชั่นนั่งกินเลบอกโรลี่คนนี้มันจะไปแย่แค่ไหนเชียวแล้วก็ไปไหนก็ไปตะแก่ขี้บ่นคุณลุงอลอยบอกกูทำอะไรไม่ได้แล้วกูต้องยอมจำนนทำใจกับโลลี่จิงโก้ที่ถึงแม้จะน่ารักแต่วันนี้ใส่โคตรปวดหัวแล้วจิงโก้ก็บอกว่าทำไมเขาไม่เอาไอ้นี่ไว้ข้างหน้าทำไมเขาไม่เอาไอ้นี่ไว้ข้างหลังกันแน่นะเพราะว่าแบบ
ไอ้เจ้านี่เนี่ยมันดูแบบส่องสว่างระยิบระยับเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันจะทำให้แบบลูกค้าเนี่ยเตะตาแล้วก็อยากจะซื้อมากกว่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะส่วนน้องหมาก็ว้าวๆเหมือนเดิมน่ารักเอ้ยไอ้เจ้าตัวน้อยเนี่ยรู้สึกว่าพอใจกับตัวเองน่าดูเลยเนี่ยฉันเนี่ยไม่อยากเชื่อจริงๆนะคะว่าพวกเราเนี่ยพ่ายแพ้กับน้องหมาแบบนี้เนี่ยก็น้องหมาเขาเหนือนะเว้ยน้องหมาเขาเก่งแหละเออใช่แล้วน้องหมาสามารถแบบดมไอ้เจ้าไออุปกรณ์เวทมนต์ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ประเภทไหนด้วยแม่งมีสัมผัสแต่สัมผัสแต่ตัวเนี้ยบอกเลยเซเบอรัสเนี่ยน่ารักติงโก้ก็น่ารักเหมือนกันเอาเป็นคู่เลยได้ป่ะมีแพ็คคู่ป่ะครับคนเนี้ยแล้วก็ที่โรงแรมมันก็ไม่มีอะไรนั่นเองนะเพราะว่าลูกสาวกับลูกชายโรงแรมไปยืนเต้นแรงเต้นกายอยู่ข้างหน้าด้วยละเข้าไปซะหน่อยนะมีอะไรบ้างก็คุณสามีคุณยูเคลสเนี่ยกลับมาจากโลกภายนอกแล้วนั่นเองนะแค่นี้ไม่มีอะไรในโรงแรมแล้วเขาบอกว่าเดินทางดีๆนะจ๊ะรักษาตัวเองด้วยนั่นเองนะป่ะงั้นพวกเราเนี่ยเดินทางออกไปที่ละแมกันเถอะนะจ๊ะไม่มีอะไรในหมู่บ้านแล้วนั่นเองก็สำหรับเมนูละแมวันนี้พวกเราเนี่ยจะได้ไปแบบในจังหวัดสถานที่ใหม่หรือเปล่าอะไรพวกนี้นั่นเองผมเองก็อยากจะไปสถานที่ใหม่เหมือนกันเพราะว่าไปที่เดิมๆมันจะน่าเบื่อนิดๆแต่ว่าอยากจะไปเยี่ยมที่เดิมๆหาแบบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับผู้คนอีเวนต์อะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะปะพวกเราเนี่ยไปที่เอียรี่วูดกันก่อนนะเพื่อเดินทางออกไปความจริงเราสามารถแวะไปที่เซนต์แกรลแต่ว่าเมื่อวานเราลงเซนต์แกรลคมหมดแล้วแล้วก็เรื่องมอนสเตอร์ขนาดยักษ์ที่อยู่ในป่าตรงนี้ก็ยังสู้ไม่ได้ทางละแม่คืออ่ะตรงไปแล้วก็ทางด้านขวาแล้วนะแล้วก็ตรงหลังจากนั้นไปเลยพวกเราเนี่ยจะต้องใช้คนละทางกับแฮมดาวเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องแยกกันแล้วล่ะงั้นพวกเราเนี่ยไปถึงที่หมายก่อนดีกว่าเนาะก็คือตอนนี้แหละคือตอนที่พวกเราเนี่ยจะต้องเลือกตัวละครว่าพวกเราเนี่ยจะไปกับใครในคาร์7เก่าเลือกได้แค่คนเดียวด้วยนะหินวาร์ปตรงนี้เนี่ยจะนำไปที่ลาแมร์ค่ะและดูแบบว่าพันเซอร์โซเดตเนี่ยจะได้ผ่านมาตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะนี่เขาก็วาร์ปมาพร้อมๆกับเราเนี่ยแหละนะตัวเนี้ยนี่อย่าบอกนะว่าพวกเราเนี่ยสามารถวาร์ปโดยพร้อมๆกับไอ้เจ้าตัวพวกนี้ได้เนี่ยแน่นอนแต่สิก็พวกเราเนี่ยกลับมาจากเซาท์เทอร์แลนด์โดยการวาร์ปเหมือนกันไม่ใช่หรือก็จากคุณย่าของเอมมาเซมไปบอกมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีชิ้นส่วนพลังเล็กๆจากบอดีมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่ยังตามพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินไกลสักหน่อยก่อนที่พวกเราเนี่ยจะออกจากป่าแล้วเนี่ยยอชป่ะพวกเราไปกันเถอะสู่เซาเทอร์แลนด์ไม่ใช่ละแมเซาเทอร์แลนด์มันอันที่แล้วเลือกได้แค่ตัวเดียวอ่ะโอเคเมื่อวานนี้มี2ตัวละครด้วยกันที่คนโหวตนะมีฟรีคอสเซลกับซารานั่นเองนะก็2คนนี้คนใดคนหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าเอเดียตนี่ขอตัดไปก่อนความจริงเลยก็อยากเล่นเอเดียตเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นตัวฮิลซัพพอร์ตที่แบบไม่ค่อยได้ออกลงเท่าไหร่อ่ะแต่เขามีแต่เมื่อวานมีคนเลือกฟรีกับซารากันนะแรนดอมทีแรกได้ฟรีว่ะโอเคมาเพื่อความแฟร์เรา reset to default แล้วเสร็จแล้วก็กด random แค่ทีเดียวเท่านั้นถ้าสมมติว่าเป็นซาร่าหรือฟรีไปเลย1 2เออโอเคก็ตกลงแล้วไหมเป็นฟรีเมื่อกี้ผมกด random 1ทีแค่ทีเดียวเท่านั้นความจริงแล้วซาร่าถ้าสมมติว่ามาได้ก็ดีมันก็จะดีมากแล้วพอซาร่านี่ออเดอร์อย่างโกงแต่ฟรีก็ได้เราไปกับฟรีดีกว่าฟรีเป็นสายลบหลีกเนาะป่ะไปกับฟรีเอาไปเจอกันนะคะทุกคนทั้ง2คนและพวกคุณเนี่ยไปที่แฮมดาวเพื่อจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันใช่ไหมคะก็ทุกคนในเมืองหลวงเนี่ยพวกเขากำลังระมัดระวังกันอยู่นะครับได้บวชดูแลตัวเองทั้ง2คนด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันเนี่ยไม่ใช่มือใหม่แล้วนะฟรีดูแลคนอื่นแล้วก็อยู่หน้าด้วยนะค่ะรับทราบค่ะเอาละพวกเราเนี่ยออกตัวกันได้เลยนะโอ้ยาชบายบายซาร่าบายบายเอเดียตเดี๋ยวไปเจอกันใหม่
ทำไมมันต้องแบบให้เลือกแบบตัวเดียวด้วยไม่เข้าใจแบบบางทีแบบมันเลือกยากนะเว้ยเอ๋มีพวกน้ำพุร้อนเต็มไปหมดเลยนะและก็ยังมีน้ำตกอีกต่างหากนะคะไปกันต่อเถอะอะไรซึริบะไหนไหนไหนอ๋อนี่เซซึริบะยศปลาฉลามเล็กหรือว่าปลาอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยมา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  come on boyร็อกอีเตอร์ไอปลากินหินนี่อีกแล้วเนี่ยฮะป่ะแถวนี้ก็มีมอนสเตอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ว่ามอนสเตอร์หน้าตารูปร่างเปลี่ยนไปจากตรงก่อนหน้านี้เป็นคนละเขตกันไงออเดอร์สเลจิแฮมเมอร์พี่สั่งนี่คิดถึงไตไซโคนไม่ได้ใช้นานนะคิดถึงเอ้ยซีโร่ออเดอร์โคโรโนไดรฟ์เพิ่มสปีดตัวละครทุกคนเร็วขึ้น faster อยู่นะ quick starนี่เสให้ของสองคนนี้เข้าอีกเธอหนึ่งใช่แล้วตานายแล้วคืนบอคุโนดันนะทุบอิมระตายซะโอ้ไอหมาป่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างไว้หมาป่าตัวเนี้ยด็อกมัมมี่โอ้เป็นมัมมี่หมาเหรออ๋อตอนแรกผมก็นึกว่าอะไรสีทองๆว่ามัมมี่เอฮึชโนอาคริสต์มาตีมาโดนโลสะท้อนเฮ้ยแล้วก็เอาทีน่าดีเทคเตอร์มัมมี่หมาเป็นหมามัมมี่ที่ได้ถูกปลุกออกมาจากความตายโดยใช้พลังงานอันชั่วร้ายมันเนี่ยทั้งดุเดือดทั้งแข็งแกร่งพอๆกับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เลยล่ะแล้วว่า63นะ XP 142แพ้ธาตุมิราจนั่นเองนะแล้วก็สามารถติดสถานะปกติ blind 200 sleep 160 burn 160 nightmare 160แล้วก็ stat down 120โอเคก็ติดสเตตัสง่ายๆเป็นมอนกระจอกตัวหนึ่งนั่นเองนะ striker ขึ้น change ขอตีแรงๆหน่อยแซ่บๆหน่อยลูกขอแซ่บๆขอแซ่บๆ void breaker เลยแซ่บๆอะตัวนี้นี่ตีแซ่บไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆชิไมดาไม่แย่เหมือนกันเลยไปเซนพอๆกันแหละนายเนี่ยไปเซนก็คือเซมไปที่เอามาสลับไอ้คำนั่นเองเนี่ยโอ้ตะคาระจะเนกะโฟเต้อันนี้เอาไว้เพิ่มไอ้ท่าเพิ่มไอ้ดาเมจเนี่ยแต่ว่าเรามีกันอยู่แล้วอะโฟเต้เนี่ยเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนะผมดูออมเมนต์แป๊บนึงมันเพิ่มสเตตัสอะไรด้วยโฟเต้บวก EP 40สเต็งบวก12โอ้ใส่ให้ยูน่าได้เนี่ยแต่ยูน่ามันได้โฟเต้จากเบียวบูฟอยู่แล้วไงงั้นเอาใส่ให้อาร์ชคาไบนั่นแหละอาร์ชนายเอาโฟเต้อาร์ไปเพิ่มพลังโจมตีด้วยเอาโอเคแปลงต่อสู่ป่าอันสวยงามแจ๊ดแค่สวยมากฮะสวยจังเลย
มันเนี่ยเหมือนเวทมนต์เลยนะคะมันรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีมานางฟ้าเนี่ยออกมาเลยล่ะฟีกูรู้แน่ว่าเหตุผลที่มึงพูดว่าทำเดี๋ยวมีน้องเหมือนจะมีนางฟ้าออกมามันคืออะไรจบจะบอกไปก่อนว่าฉายาของฟีมันชื่อโยเซชื่อนางฟ้าซิลฟีดนั่นเองเลยจงใจพูดออกมารู้ว่าตัวเองชื่อนางฟ้าใช่ไหมนะเรานี่ฟีแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังเลยอยากลองสู้ดูสเลจแฮมเมอร์change เอาตัวละครที่เบรกแรงๆไปก่อนนะทวิลิตนี่แหละข้างหลังเบรกแล้วก็ change ยูเนี่ยบัตตันตัชจิเราต้องตีมันให้เบรกให้หมดก่อนนะดูแน่ชันส์อัชคึงเขียเกเรอะโอ้ไม่เบรกอีกไอตัวแมงมุมอ้าวช์โอ้โดนสปูเดอร์อย่างต่อเนื่องตายซะสมาร์ทเบรกแล้วอิมระเซฟเฟอร์วิ่งลดดีเลย์ลดดีเลย์แค่นี้ก็สบายๆแล้วไม่มีอะไรอิมิดะโยชแล้วก็เซฟเฟอร์วิ่งนี่เดี๋ยวค่อยใช้ไปแล้วกันนะCP เหลือ0ไม่เป็นไรเซฟเฟอร์วิ่งเพิ่มการหลบหลีกด้วยมาตีมาแน่บิ๊กตับทำได้แค่นี้เองอย่างนั้นเลยไปกันต่อดูบอกว่ามอนสเตอร์แถวนี้มันกระจกกระจกนิดๆหน่อยๆขำๆนะแมงมุมเมื่อกี้น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในบริเวณนี้แหละปะงั้นพวกเราตรงไปสู่จังหวัดลาแมกันเลยดีกว่า Go straight go straight โอ้โหตัวนี้ตรงนี้มี3ตัวขอหลบๆหน่อยนิเคียวเดกิกะ注意しないとไนท์แมร์แต่ว่ามันไม่ใช่ไนท์แมร์อ่ะมันไม่ได้เพิ่มสเตตัสอ่ะมันทำไมมันไปอยู่มันไปบังๆกันอยู่ตรงทางเข้าวะเฮ้ยถ้าบังกูก็บีบได้ไปเลยโอ้เจอแล้วล่ะไอ้เชลโหลแม่งมาขัดจังหวะกูอีกเซ็งเซตกันเด้อเอาที่แน่เอาโดนแล้วออนแอร์เมื่อกี้มีตัวละครกำลังพูดบทอยู่โดนขัดจังหวะ
มากดล็อตย้อนกลับเมื่อกี้ฮะแล้วว่าเจอแล้วสินะนั่นเนี่ยคือไอหินวาร์ปแหละที่พวกเราก็คือแบบจะมาตั้งแต่แรกแหละถึงจุดหมายแล้วเอ้นี่คือหินวาร์ฟจะไปที่ลาแมนนี่นะค่ะก็มันก็ไกลจากตรงนี้พอสมควรนะคะจังหวัดลาแมนเนี่ยไอ้พวกเวงเวนมนเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆกันนะแต่ว่าการวาร์ฟได้แบบนี้เนี่ยมันก็สะดวกจริงแหละจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าพวกเราไปลาแมนแล้วพวกเราเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านได้สักพักหนึ่งโยชาไหนดูซิว่าจังหวัดลาแมนเป็นยังไงบ้างพอเราจะไปในสถานที่ที่คุ้นเคยหรือเปล่าหรือว่าจะไปในสถานที่ใหม่พอเราจะต้องไปบ้านเกิดของอาร์ชเชอร์แล้วล่ะแต่ไม่แน่ใจว่าออดิสเนี่ยจะได้ไปหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้ไปกันหมดแหละนะคิดว่าน่าจะได้ไปหมดบวกเมืองใหม่ด้วยหรือเปล่านะโอ้เอวอนฮิลล์เหรอความจริงแล้วมันเป็นพื้นที่กว้างที่เราเห็นกันแล้วเนาะความจริงผมสังเกตแล้วมันคืออะไรกันแน่นะทำไมมันถึงมีชื่อเรียกแต่ว่าพวกเราเนี่ยทำไมถึงในภาคที่แล้วเนี่ยถึงไม่ได้ไปกันแน่นะผมก็สงสัยอยู่อย่างนี้นี่เองพวกเราเนี่ยลงมาตรงนี้เอวอนฮิลล์โอ้สวยนึกถึงยีสเลยอะบรรยากาศอะพื้นที่กว้างๆแบบเนี้ยเอ๋สวยนึกถึงไซโนเบลดเด้อแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ในลาแมนจริงหรือเปล่าเนี่ยที่นี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตาเต็มไปหมดผมเนี่ยไม่เคยมาที่นี่ในฟิวิกไซมาก่อนเลยเนี่ยนี่เนี่ยคือทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของลาแมนแล้วเนี่ยก็ที่นี่เนี่ยคือเอเวนฮิลส์ฉันมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยก็ไปถึงหุบเขาแห่งเรโคแล้วล่ะก็ดีแล้วนะที่พวกเราเนี่ยมีคนพื้นที่อยู่ด้วยเนี่ยฟังดูแบบว่ามันจะอีกไกลเลยล่ะแต่ว่าดูแบบพวกเราเนี่ยจะมาถูกทางแล้วนะก็ดูแบบว่าพันเซอร์โซเดตเนี่ยจะมากับพวกเราได้สำเร็จแล้วเนาะก็เขาเนี่ยหนักโคตรเลยนะการที่มันถูกวาร์ปมาไกลขนาดนี้ได้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะก็ปกติแล้วมันก็จะมีข้อจำกัดนะเนี่ยจากที่โดเซเดียซังเนี่ยพูดมาแต่เพราะว่าไอ้เจ้าตัวแพนเซอร์โซแดดพวกนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกับบอดิมาซึ่งนั่นทำให้แบบมันเป็นไปได้เลยเนี่ยแต่ฉันเนี่ยจะซ่อนมันจนกว่าพวกเราจะต้องการพวกมันค่ะโนอาเชตฉันไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะชินกับอะไรแบบนั้นจริงๆเลยนะมีเรื่องอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยใช่ฉันเถอะมันมีอะไรแปลกๆมากกว่านี้ซะอีกถามคลาสเจ็ดเก่าดูสิเอาล่ะในเมื่อพวกเราอยู่ที่นี่แล้วพวกเราเนี่ยทำอะไรก่อนดีล่ะก็ถ้าสมมติว่าเป็นผมแล้วก็ผมเนี่ยจะไปที่เรโคเลยแหละแต่บางทีพวกเราเนี่ยอาจจะต้องไปมิวแซนเต้ก่อนแล้วเนี่ยมันเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันออกผ่านไอ้เจ้าตัวภูเขาไอ้ภูเขาตรงนี้ไปแหละมิวแซนเต้งั้นเหรอจากที่ฉันได้ยินมามันเป็นเมืองที่รถไฟผ่านนี่นะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่เคยไปที่นั่นที่ตัวเองมาก่อนเนี่ยเอาจริงแล้วแบบจะเรียกว่าเมืองก็ไม่เชิงนะเนี่ยจริงๆแล้วมันเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบมีพวกนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะเนี่ยแล้วมันเนี่ยก็อยู่ข้างๆทะเลสาบด้วยแหละพวกเราเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลมาจากเกรนวิลและก็เลวิสในขณะที่พวกเราเนี่ยไปที่มิวแซนเต้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าถัดจากมิวแซนเต้ไปเนี่ยก็คือเกรนวิลเองเลวิสอย่างนั้นเหรออืมฉันเนี่ยเริ่มพอนึกออกแล้วแหละก็ในเมื่อพวกเราเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของพวกเราแล้วเนาะรู้สึกเป็นห่วงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทุกๆคนเป็นไงบ้างน่ะที่โน่นเนี่ยยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยควรจะแวะไปที่วิซานเต้ก่อนที่พวกเราจะไปที่อื่นนะคะมิวแซนเต้อย่างนั้นเหรออืมโอ้ไอ้เมืองตรงนี้นั่นเองนะนี่คือพวกเราเนี่ยมาจากป่าอิชเมียใช่ป่ะมาที่เอบอนฮิลนี่คือสถานที่ที่พวกเราอยู่ณปัจจุบันเอบอนฮิลและพวกเราเนี่ยจะขึ้นมาตรงนี้เพื่อมาที่รางรถไฟแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่มิวแซนเต้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะอ๋อติดทะเลสาบไอ้กาทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบกาล่าตรงนี้นั่นเองนะแล้วอาสกว่าการที่มามิวแซนเต้ตรงนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะสามารถได้ข้อมูลจากแกรนวิลแล้วก็เลวิสที่อยู่ตรงนี้ด้วยได้ด้วยนั่นเองนะก็ดูแบบว่าใน2เขตตรงนี้พวกเราอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าแบบ
อาจจะมีพวกทั้งของทหารเยอะแล้วถ้าจำไม่ผิดที่พวกเราอ่านไอ้ Imperial Chronicle มาเนี่ยพวกเขาตั้งไอ้นั่นศูนย์บัญชาการการดราฟทหารในเกรนวิลล์เลยนะจะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไปไม่ได้อยู่แล้ว100%เลยนะก็พวกเราเนี่ยจะไปที่แวบไปที่มิวซันเต้แล้วหลังจากนั้นพวกเราย้อนมาที่เรโคนั่นเองนะวันนี้สำหรับวันนี้เมนูสำหรับวันนี้นะฮะไหนมาดูเอวอนฮิลกันเถอะว่าสวยมากแค่ไหนแต่ว่าแบบวิวแอสเธติกอะไรพวกนี้มันทำให้นึกถึงนอร์ทไฮแลนด์เว้ยเออแบบนึกถึงยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันแบบทุ่งหญ้าเต็มไปหมดวิวสวยจังเลยอ่ะเอการเรียงหินของเอวอนเหรอเนี่ยฉันเนี่ยเคยได้ยินข่าวลือมาก็สถานที่นี้เนี่ยทำให้ฉันนึกถึงนอร์ทไฮแลนด์นะนั่นสินะฉันเนี่ยรู้สึกคิดถึงจังเลยล่ะเห็นป่าล่ะเห็นว่าในเกมยังบอกเลยว่านึกถึงนอร์ทไฮแลนด์ผมก็นึกถึงนอร์ทไฮแลนด์เหมือนกันเนี่ยไอ้จิงโจ้นี่มันมาจากไหนวะเนี่ยไหนลองตีจิงโจ้หน่อยดิสเลจแฮมเมอร俺の番だな。僕の番だな。ソウル。よし。チェンジ。バトンタッチです。だか。ユナ。クイックスター。時の結界よ。よいしょっと倍さいいぜそんじゃま次行くか次行くか倍んとก็ดูบอกว่ามอนสเตอร์แถวนี้จะไม่ยากมากนะโอเคธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวไปหาไอ้ตัวแบบตัวใหญ่ๆสู้อีกสักทีแล้วค่อยแบบเราจะได้รู้ว่าแบบไอ้มอนสเตอร์แถวนี้มันเก่งมากแค่ไหนมีอะไรบ้างนั่นเองเนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไรอ๋อเป็นประตูรั้วอะไรสักอย่างไอ้เชี่ยแบบพอเวลาเกมนี้เนี่ยพอเวลาเห็นประตูหลวงประตูรั้วล็อกอะไรแบบนี้ทีไรนะมันต้องเป็นสถานที่สำคัญซะเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยเฮ้นี่มันก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยมันถูกล็อกไว้ค่ะดูแล้วดูแบบว่าไอ้เจ้าตัวเกตนี้เนี่ยมันไม่ถูกใช้มาสักพักนึงแล้วค่ะนี่ข้างในนั้นน่ะมันไม่ใช่แบบมีถ้ำที่มันได้ถูกถล่มหรืออะไรสักอย่างเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วไม่ใช่เหรอบางทีพวกเขาเนี่ยอาจจะพยายามปิดเรื่องนั้นมาอยู่ก็ได้นะก็มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับพวกเราหรอกไปกันเถอะโอเคนี่แหละอะไรแบบนี้แหละที่เกมนี้แม่งชอบแบบไม่มีอะไรหรอกไปเถอะอะไรแบบนี้แม่งต้องมีอะไรสักอย่างมั้ยผมทายไว้เลยแบบมีอะไรสักอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มโอตากามิเกะ Coral Blaze Bracelet Coral Bracelet สเต็งหมด20 Prevent Seal เหมาะสำหรับนายมากอัชและอย่างหนึ่งฟรีก็ยังไม่มีของเดี๋ยวใส่ให้เอ้ยบวก CP เกนอย่างนั้นเหรอบวก CP เกนเอาไปเลยยูน่าเธอต้องการ CP ค่อนข้างเยอะนะเอาไปเลย CP เกนเพราะว่าใช้ Quick Star บ่อยอ่ะ CP หมดบ่อยนะโอเคแล้วก็ของฟรีจังเอาอะไรไปดีเอาบวกความแม่นยำเหรอไม่อ่ะไม่เชิงบวกสเต็ง30แล้วก็มีอะไรเพิ่มหลบหลีกป่ะไม่มีแฮแย่จังงั้นเอาบวกสเต็งเพิ่มไป2อันเลยดับเบิ้ลไทม์แล้วพวกเราวิ่งไปกันเลยกันต่อเลยดีกว่านะนั่นมันอะไรเขียวๆโอ้ควายเอมเมอรัลควายสีเขียวโอเคน่าจะมันน่าจะไม่ใช่ตัวใหญ่มั้งหรือว่านี่คือตัวใหญ่แล้วไม่น่าจะใช่โอ้ちょっと広すぎではฉันรู้สึกว่ามันกว้างไปหน่อยหรือเปล่าคะさすがにバイクが欲しくなฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากได้ไอ้มอไซค์แบบเมื่อก่อนแล้วล่ะอ๋อ馬があれば
ถ้าสมมุติมีม้าแล้วก็ก็จากตรงนี้ไปก็เหนื่อยแล้วนะแล้วก็พยายามเข้านะทุกคนนี่แหละถ้าสมมุติเราได้กอดฟรีปุ๊บเราก็จะพยายามเพิ่มขึ้น 300% เพราะฉะนั้นขอกอดนะครับฟรีแบนต่อโอ้นั่นไงไอ้ตัวใหญ่มาแล้วกูเห็นตัวใหญ่เห็นเป้าหมายแล้ว Target acquired Let's go babySledgehammer คือซื้อที่ท็อปแล้วก็สวีปเลยฟีchangeBrionek, please. แล้วก็ Yuna, Quick Star. ให้ใครดีเอาไปเลยคุณมีอะไรที่โดนเป็นหมู่แบบเยอะกว่านี้ไหมโอเคเยี่ยมสองแล้วก็เซฟเฟอร์วิงส์อาร์ชทำหน้าที่ดิหน้าที่ของอาร์ชคือตีแรงๆแซบแซบลูกขอแซบแซบหนึ่งลูกยอบชันส์ลีเทลครูเซโดท่าเดิมท่าเก่าคงไม่เปลี่ยนนะท่านี้อาจจะมีเอสคราฟใหม่ก็ได้นะใครจะไปรู้เดี๋ยวลองดูผมมีคนติดเดทไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียง Crazy Hunt Crazy Hunt นั่นก็ดีนะเพราะว่าแบบคิดเข้าบ่อยๆแล้วก็ได้ BP เพิ่มฟรีเหมือนกันคุ้มถ้ายังใช้แล้วคุ้มเหมือนกันไม่เคลียร์โอ้พ่นไฟได้ไหมพูดถึงแล้วเอามาใช้ดีเทคเตอร์ดีกว่าเอาที่หน้า please ไอหมูนี้มันคืออะไรกันแน่ crush bone ball มันเนี่ยเป็นหมูป่าที่ดุร้ายแล้วก็เป็นฆาตกรด้วยนะพลังของการพุ่งชาร์จโจมตีของมันเนี่ยมันทำให้กระดูกคนเนี่ยหักได้เลยแหละโอ้แท้ท่าน้ำ160นั่นเองนะแล้วก็น่าจะไม่ติดสถานะผิดปกติมากนะคุเรจิฮันโตมาคีเยอะๆคีเยอะๆเราจะฟาร์ม BP กันตาฟรีทีไรฟรีไม่ค่อยฟรีไม่ค่อยคีเท่าไหร่อ๋โดนพ่นไฟอีกแล้วไหมมีเวลขึ้น3คนด้วยกันยัตตานิไปกันต่อก็สำหรับพื้นที่แถวนี้ก็ไม่มีมอนสเตอร์อะไรที่น่าจะเก่งไปกว่านั้นแล้วแหละพวกเราเนี่ยไม่รอช้าพวกเราไปที่จังหวัดละแมกันเลยผ่านพื้นที่ผ่านทุ่งหญ้าอันแสนกว้างนี้ไปนั่นเองนะเฮ้ยมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าในพื้นที่กว้างๆพวกนี้เลยคืออะไรด้วยคือพวกเราเนี่ยห้ามพลาดของสมบัติเป็นอันขาดไม่ได้ถ้าสมมติว่าพลาดนี่โอ้ฮัลโหลเบบี
ครูดกับอัลติน่าเลเวล65ได้ครูดกับอัลติน่านี่ไปเลยโอ้เป็นจิงโจ้หนึ่งตัวได้ได้ได้จิงโจ้หนึ่งตัวอย่างนั้นเหรอเอาจัง assist please โคโนไดรฟ์โอ้สปีดมันเร็วเหมือนกันนะใช้ได้แล้วชาวใช้ได้ใช้ได้นี่คือซิสเตอร์ท็อปเดี๋ยวต้องให้เอาจังแอสซิสเอาจังแอสซิส please ใช้เทียไปก่อนนี่ฮึบเอ๊ะเอาจังไม่ใช่ว่าใช้ไอเทมฮิลแล้วมันคูณ 1.6 หรอวะแสดงว่าผมไปเปลี่ยนมาสเตอร์ควอร์ทแน่เลยอุ๊ปส์ไม่เป็นไรดีเทคเตอร์นี่ Rolling Thunder โอ้ชื่อแม่งเท่อย่างเงี้ยนะเป็นสัตว์ที่แบบรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้าฟาดมันเนี่ยสามารถโจมตีได้3ครั้งภายใน1ส่วน10ของวินาทีได้โว้แม่งขึ้นชื่อเรื่องสปีดแพ้ไฟด้วยนั่นเองนะแพ้ไฟอย่างนั้นเหรอนายเอ้ยคริสบวกพลังป้องกันก่อนอู้เอาคืนไปตีโรลิกอูเอ้าดีนะที่กูไล่เวทก่อนกดเคาน์เตอร์ไม่เคาน์เตอร์ไม่ได้เสียใจเอาจังฮีทอัพบวก CP กันเถอะ BP 6แล้วทอชิโกเซนจินนายคิดว่านายเนี่ยเป็นคนเดียวที่เร็วได้อย่างนั้นเหรอครูดได้กล่าวไว้ฉันก็เร็วเหมือนกันถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้ชายที่เหมือนผู้หญิงแต่ฉันก็เร็วได้เหมือนกันเจ็บเดี๋ยวต้องรบกวนเอาทีหน้าคิวซะหน่อยเอา please โอ้ง่ายโอเคแค่เทียก็เต็มแล้วเนาะไม่มีปัญหาละGive speed Yes go ถึงเวลาสปีดแล้วล่ะนาย Tempest Edge Sword up เอาจังใช้CP หน่อยจะไม่จ๊ะพระกะหะเอ้าทำไมทำอย่างนั้นเล่าโอ้อาร์เจมฮิวเพิ่ม CP สักหน่อยทุกคนอาร์เจมฮิวอ้าวอาร์เจมฮิวความจริงแล้วเรานั่งไออาร์เจมฮิวเฉยๆก็ชนะได้เหมือนกันนะโอ้ถ้ามึงตีแบบแยกกันแบบนี้เดี๋ยวก็อาร์เจมฮิวเรื่อยๆบอกเลยตีมาเดี๋ยวเอาจังได้คีฟรีเอาอย่างนี้โดนแล้วนะจ๊ะเฮ้ยแม่งโจมตีต่อเนื่องแม่งโจมตีแยกกันด้วยเอาคืนไปตีโรลีกูไม่ได้ไม่อนุมัติฮิวอาร์เจมฮิวอาคาเดียสเกียโอเคไม่มีปัญหาอย่างน้อยก็
ทำให้มันเข้าเทิร์นช้าลงทีหนึ่งใจเย็นใจเย็นพักพวกเข้าใจไหมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนลูกพ่อค่อยๆคุยกันโอ้เอ้าโดนเลยอย่างนี้เอาทีน่าเสียชีวิตอ่ะไม่ได้ EXP เลยอ่ะเสียดายออเดอร์ทาชิกะไซโดจินกลายเป็น Windblade EX ดีเลย์จากดีเลย์50กลายเป็นดีเลย์60โอเคดีขึ้นปางครับพวกเราวิ่งตรงไปสู่มิวเซนเต้ผมนึกชื่อเมืองไม่ออกเมื่อกี้แต่ชื่อมันลื่นละลื่นปากพูดว่าลื่นปากดิมิวเซนเต้มิวเซนเต้เนี่ยชื่อมันแบบละลื่นเนาะชอบชื่อเหมือนกันนะเนี่ยไม่เลวโอ้แต่แม่งทุ่งหญ้าแม่งไกลแสนจะไกลเหลือเกินนะนายทุ่งหญ้ามันไกลแสนไกลแต่สมมติไปทางนี้ต่อแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไปถึงไฮเวย์แล้วล่ะจริงเหรอก็เอลโวเนียเนี่ยกว้างจริงแล้วนะในการมีที่นี่เนี่ยอยู่ในประเทศด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วโอ้ตรงนี้มันเหมือนมีบันไดเชื่อนึกถึงนอร์ทไฮแลนด์มากกว่าเดิมอีกมีบันไดแบบบันไดลิงแบบที่ตอนแรกแม่งขึ้นไปแบบนี้แล้วเสร็จแล้วห้อยลงมาได้แล้วที่หลังเราห้อยลงมาแล้วเสร็จแล้วเราขึ้นไปได้อะไรแบบนี้เชื่อนึกถึงนอร์ทไฮแลนด์ขึ้นไปอีกคือแบบน่าคนสร้างเกมน่าจะจงใจให้แบบเรานึกถึงนอร์ทไฮแลนด์มากๆแหละทุกอย่างที่มันเป็นแบบดูดิอย่างเช่นแบบบันไดลิงอะไรแบบนั้นแหละหรือไม่ก็แบบเกตที่ล็อกอยู่อะไรแบบนี้มันก็แบบคุ้นๆเหมือนนอร์ทไฮแลนด์เนาะแต่นอร์ทไฮแลนด์นี่เริ่มมาไม่ต้องใช้ม้าเลยมันกว้างไป ถึงไฮเวย์ยังไฮเวย์ทูเฮลโอ้ยถึงไบโรดแล้ววะมิวซันเต้ไบโรดมาเข้าเพลงถนนเดิมอ่ะนั่นมันทางรถไฟอย่างนั้นเหรอ Transcontinental ค่ะก็ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเดินตามรางไปก็จะไปถึงเมืองอีกนิดนึงแล้วนะยอชพยายามเข้าทุกคนใกล้ถึงแล้วโอ้มีแมงปอด้วยสวัสดีแมงปอหลุมอะไรวะหลุมมหัศจรรย์ปาเลครึดตรงด้านซ้ายมีหีบสมบัติอันหนึ่งอ่ะต้องเลี้ยวเข้าแบบนี้แม่งเป็นแบบมันหลืบ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 เนาะที่เนี้ยมีหลืบนู่นหลืบนี่เต็มไปหมดเลยหลืบนี้ซ่อนสมบัติหลืบนู่นซ่อนนู่นซ่อนนี่พริสแมติกเคฟนี่บวกไอ้นั้นป่ะวะบวกอีเวชั่นบวกหลบหลีกป่ะวะผมบวกที่ ATS ใครใช้ ATS บ่อยๆนี่คนนี้ Prismatic Cave นี่เนี่ย Transcontinental Railroad นั่นเองนะเป็นสายรถไฟที่เดินยาวมากมันแบบเป็นสายรถไฟที่เดินทั่วทวีปนั่นเองนะมันก็เลยชื่อ Transcontinental Railroad นี่แหละเป็นสายรถไฟที่เนี่ยตอนนี้พวกเราน่าจะอยู่เนี่ยออกมาจากเอวอนฮิลน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะแล้วพวกเราเดินเลี้ยวขวามาปุ๊บเนี่ยมาที่มิวแซนเต้ตรงนี้นั่นเองนะโอเคถนนอยู่ตรงนี้ในที่สุดพวกเราเนี่ยก็ถึงถนนสักทีแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดไปเลยละค่ะก็ฉันก็เหมือนกันเลยเนี่ยเ
ทำได้ดีมากสถานที่ของพวกเราเนี่ยไปทางด้านขวาแหละอีกนิดนึงจ้าฟีจังทางนี้เนี่ยไปเร็วโคตรแล้วนะแต่มันก็ยังอีกไกลแหละงั้นพวกเราเนี่ยไปดูก่อนนะคะว่ามิวซันเตอร์เนี่ยมีอะไรก่อนโยชาข้างบนนี้ต้องมีหีบสมบัติแน่นอนข้างบนนี้ไม่มีหีบสมบัติแน่นอนไม่เห็นมีเลยโดนหลอกทางตันเลยมีไว้ทำไมวะไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องมีไว้เพื่ออะไรสักอย่างดิแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุผลบางทีหรือว่าบางครั้งบางคราวมันจะมีอะไรไม่มีเหตุผลให้เพื่อหลอกให้พวกเราคิดไปเองวะก็ไม่แน่นี่ไงมิวซันเต้ถึงแล้วโอ้ใกล้แค่นี้เองไปๆๆๆๆเราไปดูกันเถอะเมืองมิวซันเต้ที่เรามาครั้งแรกเนี่ยมีอะไรมันจะมีอะไรอะไรอยู่สวยมากแค่ไหนอะไรแบบนี้ผมอยากรู้อ่ะนึกถึงพามเลยเนาะแบบสไตล์เมืองเล็กๆแบบพามเนาะโอ้เพลงมันเป็นเพลงแบบเมืองสงบสุข Traveler's Heaven สวงสวรรค์แห่งนักเดินทางว้าวสวงสวรรค์แห่งนักเดินทางเมื่อกี้ผมจะพูดว้าวนึกถึงแบบไอ้น้ำตกในไนแอกราล่ะไอ้น้ำตกที่สวยที่สุดในโลกของที่อยู่ในอเมริกาตอนเหนือติดกับแคนาดานั่นเองนะโอ้โคตรสวยอ่ะเฮ้นั่นมันทะเลสาบนี่นะโคตรสวยสุดยอดจริงเลยนะความจริงแล้วไอ้ทุ่งหญ้าที่มีหินเต็มไปหมดก่อนหน้านี้ของพวกเราที่พวกเราผ่านมาเนี่ยก็สวยเหมือนกันแหละมันเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยโดนเหมือนโดนดึงดูดเข้าไปเลยล่ะค่ะโคตรสวยอ่ะเชื่ออยากไปดูใกล้ๆแล้วอ่ะทะเลสาบอ่ะที่นี่เนี่ยบ้านนอกสุดไปเลยนะจะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไปถามชาวบ้านรอบๆกันเถอะและถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์หรือน่าสนใจในพวกนี้พวกเราเนี่ยค่อยไปที่เวลโคงกันต่อเนาะงั้นพวกเราเนี่ยดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนี่ยยศมิวซานเต้อย่างนั้นเหรอไอเจ้าตัวทะเลสาบนั่นเนี่ยสุดยอดจริงเลยแหละฉันคิดว่าทุกๆคนคงเหนื่อยแน่ดูบางทีการตกปลาเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างแล้วนะฟรีสามารถไปตกปลาได้ตอนนี้พวกเราเนี่ยสามารถไปตกปลาด้วยฟรีได้แต่มันก็เหมือนกับที่ตกพวกเราตกปลากับคลาสเจ็ดใหม่นี่แหละพวกเราเนี่ยก็จะมีปลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลังเหมือนกันโอเคก็คือตกปลาด้วยฟรีได้ด้วยตนเองสวัสดีครับคุณฟิลเลอร์มิวซันเต้เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ที่นี่เนี่ยมันโดดเด่นจ้าที่นี่เนี่ยมีของฝากเต็มไปหมดเลยที่มีเจ้าของร้านน่ารักแล้วก็ยังมีซีฟู้ดที่อร่อยอร่อยเนี่ยที่ถูกเสิร์ฟโดยร้านอาหารตรงใกล้ๆตรงบริเวณทะเลสาบตรงนั้นเต็มไปหมดเลยละจ้าแถมยังมีวิวสวยงามอีกต่างหากทำไมพวกเธอเนี่ยไม่ดื่มด่ำกับบรรยากาศของเจ้าตัวทะเลสาบนั้นดูในขณะที่พวกเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ละจ้าแต่ว่าการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เริ่มซาๆไปนะจ้าฉันแค่คิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะรุ่งเรืองได้มากกว่านี้ถ้าสมมติว่าแบบอยู่ในหน้าไฮอะไรแบบนี้แล้วเนาะใช่ก็ด้วยความที่เอดิโบเนียเป็นสภาพแบบนี้เนาะการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้หยุดหมดนึกถึงโควิดพวกเราเลยเนาะแบบการท่องเที่ยวเนี่ยมันหยุดไปหมดทุกๆอย่างเนาะมีปัญหาเหมือนกันหมดอันนี้เป็นโบสถ์เลยโบสถ์แม่งเล็กเนาะเล็กนิดเดียวเองเหมือนบ้านหลังนึงเลยเอ๊ะแต่ทำไมเข้ามาแล้วมันกว้างกว่าที่คิดวะมีใครให้คุยบ้างมีคุณพ่อกวาดงอกวาดเมื่อกี้จะบอกว่ากวาดวัดไม่ใช่วัดกวาดโบสถ์คุณพ่อเจอเดลเยอะจังเลยนะพวกเธอเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยมิวซันเต้เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆเพราะฉะนั้นโบสถ์ของพวกเราเนี่ยเลยไม่มีซิสเตอร์เลยทั้งคนนะเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเลยจัดการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่นี่คนเดียวมันก็มีข้อจำกัดที่ฉันเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะแต่ฉันเนี่ยจะพยายามช่วยพวกเธอทุกๆอย่างน่าผิดหวังจริงโบสถ์ที่ไหนไม่มีซิสเตอร์น่าผิดหวังจริงคุณพ่อไม่มีใครเขานับถือกันทุกคนเหตุผลที่เขาเข้ามาในโบสถ์กันเขานั่นถือซิสเตอร์กันนั่นแหละคุณพ่อเขาก็เป็นแบบแค่ไซค์เควสอะเมนเควสก็คือปัญหาซิสเตอร์น่ารักอย่างเดียวแหละ ไม่รู้จิตใจของชายชาตรีเสียแล้วนี่คืออ๋อนี่คือสถานีนั่นเองนะมิวซันเต้สเตชันพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปหรอกเนี่ยโบสถ์แม่งมีอยู่แค่นี้โอ้แต่แม่งสวยไอแม่งเป็นตึกที่แบบถึงแม้ว่าจะดูคับแคบเล็กๆแต่ก็ดูแบบสวยเหมือนกันเนาะเออสวยอ่ะเมืองแบบดูสงบเนาะชอบฉันเนี่ยเห็นร้านตรงนั้นแหละเพราะเราเนี่ยไปตรงนู้นก่อนไหมล่ะนี่มันร้านสะดวกซื้ออย่างนั้นเหรอของไดอาน่าเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลจากในนี้ก็ได้เนาะ
งั้นพวกเราเนี่ยเข้าไปข้างในกันเถอะนะแต่กูอยากไปทะเลสาบก่อนอ่ะอยากไปทะเลสาบก่อนอ่ะดูดิตรงนั้นมันสวยมากเลยอ่ะอยากไปอ่ะแล้วตรงนี้เข้าไปไม่ได้อีกแล้วตรงนี้ไปได้ป่ะนี่ทางนี้จะไปที่เกรนวิลล์หลังจากที่ผ่านเกรนวิลล์ไปแล้วจะไปที่ดีวิสต่อค่ะก็ทั้งสองเมืองนี่ก็พอไกลพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็ดูทุกอย่างว่าพวกเราเนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาบ้างจากในเมืองนี้ก่อนเถอะนะใช่ก็คือทางเนี่ยแหละก็คือตรงโอ้มันก็คือโค้งผ่านแม่ไอไม่ใช่แม่น้ำทะเลสาบมาตรงนี้ผ่านมาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็มาถึงเกรนวิลล์ตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็ถึงรีวิสแล้วนั่นเองนะแต่ว่าพวกเราไม่น่าจะได้ไปหรอกมั้งรีวิสอะใช่ปะน่าจะเป็นอาจจะเป็นท้ายเกมท้ายเกมเลยก็ได้นะใครจะไปดูเนาะหลังจากได้รีดมาก่อนกลับมาในปาร์ตี้ของเราก่อนแหละป่ะพวกเราเข้าไปในไดอาน่าเจเนอรัลสตอร์กันเถอะร้านขายอาวุธออโบแฟคทอรี่แล้วก็ร้านขายของชำโอ้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นทุกอย่างแม่งมีรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยนี่ว่านี่คือเวิร์กช็อปแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออย่างนั้นเหรอก็มันมีแบบบรรยากาศแบบรู้สึกรู้สึกแบบสบายๆฉันเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ได้นานๆเลยล่ะงั้นพอเราเนี่ยไปถามเจ้าของร้านกันเถอะค่ะเฮ้ยมีโรลีเฝ้าเคาน์เตอร์ด้วยเพิ่งเห็นเมื่อกี้แต่คุยกับคนนี้กันก่อนเถอะเมเยอร์อย่างนั้นเหรอนี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณเนี่ยมาที่มิวซานเต้หรือเปล่าครับคุณเนี่ยมาถูกที่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยมีไดอาน่าอยู่กับพวกเรานะครับคุณเนี่ยควรจะไปคุยกับเธอนะครับเธอเนี่ยน่าจะอยู่ที่ห้องของเธออยู่ที่ชั้น2นะครับมีมาสเตอร์โค้ดอะไรน่าสนใจให้พวกเราซื้อบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมีพวกแอคชั่น2มูฟ2อะไรพวกนี้ด้วยนี่ว่าเอ้ยของใช้แอคแท็ก2ด้วยแอคแท็ก2แล้วก็มีอะไรอีกเบรก2ของใช้ทั้งนั้นเลยโอ้พลาดไม่ได้จริงๆนะมาย2ด้วย EP คัท2 yes เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ให้ตัวละครที่หลังนะMaster Quad ลืมเรื่อง Master Quad ไปเลย Shop Master Quad เอ้ยมีดอกทอรอสนี่การโจมตีแล้วก็คราฟเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นแต่ว่าดีเลย์ของการโจมตีนานขึ้นอันนี้เป็นอันที่พวกเราใส่ให้อาร์ชคราวที่แล้วเนาะนี่ตัวโทรัสซื้อไปก่อนมาสเตอร์คอร์นี่ใช้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้กับใครเดี๋ยวค่อยว่ากันซื้อมาก่อนถามโรลี่ดียินดีต้อนรับสู่ร้านแดนน่าค่ะเอ๊มีเด็กๆเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่ด้วยแฮะนี่เธอรู้วิธีการนับเลขยังเนี่ย8เนี่ยมาหลัง7น่าจะบอกไปก่อนนี่คุณนี่นะดูถูกฉันจริงๆเลยฉันเนี่ยเก่งมากเลยนะในฐานะแบบแคชเชียร์อะไรแบบนี้เนี่ยฉันเนี่ยมาที่ร้านแห่งนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะฉะนั้นฉันเลยมาช่วยไดอาน่าบ้างเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ไดอาน่าเนี่ยเชื่อใจในตัวฉันมากละมั้งอย่างนี้เองสินะคะดูบอกว่าร้านนี้เนี่ยจะตั้งชื่อตามชื่อของเจ้าของร้านชื่อว่าไดอาน่าสินะคะใช่แล้วล่ะเธอเนี่ยเป็นเจ้าของเองแหละก็ที่นี่เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเป็นบ้านร้างเนี่ยแต่ว่าเธอเนี่ยได้รีโนเวทมันใหม่จะทำให้มันกลายเป็นร้านค้าแล้วนะและมันทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นและตอนนี้พวกนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็มาช้อปปิ้งที่ร้านนี้เยอะแยะไปหมดเลยล่ะเฮ้เธอเนี่ยช่วยเหลือชาวเมืองมากจริงๆแล้วเนาะฟังเธอบอกว่าทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยพึ่งพาแบบหวังพึ่งเธอเสมอเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรก็ไปถามไดอาน่าได้เลยได้ครับถ้าสมมติว่าเขาสองคนนี้จะคอนเฟิร์มว่าแบบไดอาน่าช่วยได้มากขนาดนี้พวกเราเนี่ยไปหาไดอาน่ากันเถอะเนี่ยไดอาน่าซังครับคนนี้นี่เองไดอาน่าผมขาวไปเลยสวัสดีจ้ะมีอะไรเช่นช่วยหรือเปล่าเอ่ยเฮ้สวยจังเลยสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาที่นี่นะคะก็เลยสงสัยว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆเกรนวิลล์ใช่ไหมครับผมพวกเราได้ยินมาว่าพวกเราเนี่ยสามารถเดินทางไปที่นู่นโดยเดินไปหรือว่าไปด้วยรถไฟได้ใช่ไหมนะครับเกรนวิลล์อย่างนั้นเหรอจ๊ะเธอเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยจะแนะนำให้เธอเนี่ยหลีกเลี่ยงเมืองนั้นซะจะดีกว่านะจ๊ะหรือบางทีพวกเธอเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่นั่นอย่างนั้นหรออ๋อใช่นะครับแล้วทำไมพวกเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องหลีกเลี่ยงเมืองนั้นอย่างนั้นหรอครับก็ตรงนู้นเนี่ยมีออฟฟิศการดราฟทหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่นู่นนะจ๊ะ
และพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มแบบดราฟทหารจากเมืองที่อยู่ใกล้ๆอะไรพวกนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพวกเธอเนี่ยผ่านที่ไปที่นู่นเนี่ยพวกเธอเนี่ยอาจจะโดนตรวจตราอย่างเข้มงวดนะจ๊ะอย่างนี้นี่เองสินะคะนั่นคือเหตุผลที่คุณเนี่ยพยายามให้พวกเราดีกเลี่ยงสินะคะการพดที่พวกเราเนี่ยเข้าไปใกล้ที่นู่นมากเกินเนี่ยน่าจะอันตรายสำหรับพวกเราแล้วเนาะและถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็เกรนวิลล์เนี่ยอยู่ด้านนอกของส่วนของลาแมร์ได้ล่ะและนั่นหมายความว่าถ้าสมมติพวกเราไปที่นู่นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะไม่เจอซิงคโครนิตี้แน่นอนแล้วเนาะก็ฉันคิดว่าพวกเธอเนี่ยก็น่าจะนั่งรถไฟไปที่เมืองหลวงได้นะจ๊ะพวกเธอเป็นนักเรียนหรือเปล่าจ๊ะฉันเนี่ยถามอย่างนี้เป็นเพราะว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังช่วยเหลือพวกเราอยู่ที่โรงแรมเลคไซด์ไวท์เบสนะคะจริงเหรอคะหมายถึงเกรนวิลล์อย่างนั้นเหรอคะก็ไม่น่าจะใช่เกรนวิลล์หรอกจ๊ะบางทีเขาเนี่ยอาจจะมาจากเมืองลีวิสหรือไม่ก็ไกลมากกว่านั้นสักหน่อยนะจ้าบางทีพวกเธอเนี่ยอาจจะรู้จักด้วยกันก็ได้ลองไปหาพวกเขาสักหน่อยดีสิครับผมขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ช่วยเหลือพวกเราคุณผู้หญิงขอบคุณมากค่ะนินีจ้าพวกเธอเนี่ยดูบอกว่าจะยุ่งกันหน้าดูเลยแหละเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยรู้พวกเราเป็นอย่างดีด้วยล่ะอ๋อดูบอกว่าคุณไดอาน่านี่แบบคุยไปคุยมากลายเป็นว่ารู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่กำลังถูกประกาศหมายจับอยู่นั่นเองนะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากมากขึ้นในการใช้พวกรถไฟในการส่งของอะไรพวกนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพวกของอะไรพวกนี้เนี่ยมันเลยถูกส่งมาดีเลย์แล้วก็ช้ามากเลยล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยได้จัดมาตรการสำรองสำหรับเหตุการณ์นั้นเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวน่าสั่งช่วยได้มากจริงแหละเขานี่เก่งมากเลยเนาะแล้วพวกเราเนี่ยไปที่ไอ้โรงแรมที่อยู่ติดกับทะเลสาบกันเถอะนะเห็นคุณไดอาน่าบอกว่ามีนักเรียนเนี่ยกำลังช่วยเหลือเหมือนกันแสดงว่าพวกเราเนี่ยอาจจะไปเจอหนึ่งในคลาสเซตใหม่แล้วนั่นเองนะครับไหนดูซินี่ไงโรงแรมอยู่นี่พอเราขึ้นไปตรงนี้มีอะไรบ้างเลยฮะวิวสวยจังเลยมาซานิเจ๊กเก้ดาราสุดยอดจริงเลยเนี่ยงั้นพวกเราเนี่ยถ่ายรูปด้วยอาร์คัสของพวกเรากันเถอะวิวแบบนี้รู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะวิวสวยอ่ะเฮ้นี่ตรงนี้ถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนรักของพวกเราได้ที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับส่งรูปไปให้เล็กซังเลยล่ะงั้นพวกเราถ่ายกันเถอะเอาไปเล็กซ์ชึบมาเซ็นแลนด์สเคปโฟโต้แล้วโอสการ์เซอร์ขอดูหน่อยสิเอ้ยไม่แย่เหมือนกันนะเนี่ยนี่คำขอบคุณนะจ๊ะรูปของฟิโอน่าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนนะรูปฟิโอน่าอ่ะมึงไปถ่ายฟิโอน่ามาจากไหนมึงนี่แบบหาเรื่องจริงๆเลยนะฟิโอน่านี่เดี๋ยวกูไปฟ้องพ่อเอดิออดให้เดี๋ยวพ่อเอดิออดมาฆ่ามึงเอง สัตว์ถ่ายรูปแต่ละคนนะมึงหาเรื่องดีจริงๆคนเนี้ยแต่รูปสวยดีเหมือนกันนะฟิโอน่าสั่งโอเคหนุ่มน้อยสาวน้อยสาวน้อยไม่ใช่หนุ่มน้อยเดือนสิงหาคมวันที่10อากาศสดใสวันนี้เป็นวันที่7สำหรับการเฝ้าดูไม่มีอะไรน่าสนใจวันนี้ค่ะหนูเนี่ยกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแกลลี่เทรลอยู่ค่ะหนูเนี่ยเห็นหางขนาดใหญ่เนี่ยมันได้โผล่มาบนผิวน้ำของตัวทะเลสาบค่ะสงสัยจังเลยนะว่าแกลลี่เนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันหนูเนี่ยอยากจะรู้ให้ได้ค่ะแกลลี่อย่างนั้นเหรอมันอยู่ในทะเลสาบแบบนั้นด้วยเหรอมันไม่มีทางหรอกที่แกลลี่เนี่ยจะอยู่ในทะเลสาบกาล่านะเนี่ยไอเด็กคนนี้เนี่ยคิดไปเองอะมั้งแต่มันก็ใจร้ายเกินไปแล้วนะในการไปบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่คิดไปเองให้กับเด็กๆแบบนี้นะทำให้เขาฝันสลายอะไรแบบนี้เนี่ยก็พวกสัตว์ประหลาดปริศนาอะไรพวกนี้มันก็น่าสนใจจริงๆเลยค่ะใช่ปะล่ะแกลลี่นี่ถ้าให้เดานะมันเหมือนกับเป็นสัตว์ประหลาดล็อกเนสในแบบตำนานในโลกแห่งความจริงของพวกเรานั่นเองเลยเอาเป็นว่าคิดเหมือนสัตว์ประหลาดล็อกเนสแล้วกันนะโอเคตามนั้นไอพวกเราเข้าไปข้างในโรงแรมกันเถอะนะไหนดูซิว่ามีอะไรกำลังรอพวกเรากันอยู่นะจ๊ะเข้าไปข้างหน้าดีกว่า
เอาเฮ้ยนี่มันซิดนีย์คุงนี่ว่าโอ้โหซิดนีย์คุงนั่นมันนั่นซิดนีย์นี่นะเอ้าเพื่อนๆของเธออย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาจริงดิครุฑแล้วก็อาชยูนะนิอาร์ติโนมาเดะโอมาระปุจิดัตตันดะนะยูน่าแล้วก็เอาทีน่าได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยพูดเธอเนี่ยสบายดีอยู่นี่ว่าอ่านี่นะเลี้ยงถือว่าเป็นการเลี้ยงด้วยกันนะเนี่ยแล้วก็ขอให้สนุกด้วยกันนะเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณลุงของนายเนี่ยดูใจดีนะอ๋อเป็นคุณลุงก็ตอนที่ฉันกับคนอื่นเนี่ยมาถึงเนี่ยเขาเนี่ยให้ฉันเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเขาเนี่ยก็ไปถามอะไรฉันเลยสักคำนึงด้วยนะฉันเนี่ยได้เก็บหาข้อมูลอะไรมากมายจากพื้นที่รอบๆแล้วก็ช่วยที่นี่เป็นพาร์ทไทม์ด้วยเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าคนอื่นๆเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยใช่แล้วล่ะมาย่ากุสตาฟซันดี้แล้วก็เลโอโนดาโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะนะ5คนด้วยกันเนี่ยที่มาที่นี่มาย่ากุสตาฟซันดี้แล้วก็เลโอโนดาซันดี้คิดถึงซันดี้จังเลยอ่ะคิดถึงซันดี้อ่ะมีมาย่าด้วยแหละก็พวกเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วนะพวกเขาเนี่ยกำลังไปหาข้อมูลในบริเวณแถวๆนี้พวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ทางไปเรคโคกันอยู่อ่ะเนี่ยอย่างนี้นี่เองสินะคะเรียวโนราสั่งด้วย นึกถึงซาวเทิร์นไลน์เลยล่ะดูทุกๆคนเนี่ยจะพยายามกันหน้าดูเลยล่ะเรคโคบางทีพวกเราเนี่ยจะต้องไปที่นู่นกันแล้วเนาะใช่พวกเราจะต้องไปหา4คนนู้นกันด้วยเนาะแต่ว่าถ้าสมมุตินายอยู่ที่นี่แสดงว่านายเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปที่เกรนวิลล์สิอ้าวเออใช่เนาะเออซิดนีย์บ้านเกิดอยู่ที่เกรนวิลล์นี่หว่าอ๋อแต่คุณลุงมาเปิดร้านเป็นโรงแรมอยู่ที่นี่นั่นเองนะหรือจะบอกว่านายเนี่ยไม่สามารถกลับไปได้หรือเปล่านะเอาจริงแล้วส่วนตัวเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าที่นู่นเนี่ยเขาเป็นกันยังไงบ้างฉันเนี่ยก็เป็นห่วงครอบครัวของฉันแหละแต่ว่าดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสร้างออฟฟิศเกี่ยวกับเรื่องการดราฟทหารอยู่ที่นู่นนะและแถมยังมีพวกทหาร IDF อะไรมากมายเพ่นพ่านอยู่ในเมืองเต็มไปหมดด้วยนะก็อย่างที่เจ้าของร้านเมื่อกี้พูดนั่นแหละมันจะยากมากเลยแหละที่พวกเราเนี่ยจะไปที่ดีวิสผ่านตรงนั้นไปแล้วนะฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะที่โรงเรียนเนี่ยเป็นไงบ้างนะเอาเป็นว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเลยนะในเมื่อเห็นพวกเธอเนี่ยสบายดีฉันเนี่ยก็โล่งใจขึ้นเยอะแล้วแหละฉันเนี่ยอยากจะช่วยสุดความสามารถกับพวกเธอทุกคนเลยล่ะฉันมั่นใจว่าพวกเธอเนี่ยก็เป็นห่วงคุณครูดีกันเหมือนกันแต่ว่าอย่าโหมากเกินไปนะเข้าใจไหมพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยมีความโชคดีของ ladies man อยู่ข้างเขาดีกว่า ladies man ก็คือผู้ชายที่มีผู้หญิงตรอมเต็มไปหมด ladies manนั่นสินะเอาจริงคูดอย่าพูดความจริงแล้วมึงก็มีผู้หญิงตอมเต็มไปหมดเหมือนกันละไหมคูดมึงก็พวกเราเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นแล้วก็ไปกันต่อนะคะถ้าสมมุตินายเนี่ยมีอะไรก็โทรมาหาพวกเราได้เลยนะซิดนีย์กลายเป็นแบบมาช่วยร้านคุณลุงนั่นเองนะคุณลุงคิดไงกับซิดนีย์ฮะปั่นป่วนซุกซนหรือเปล่าฉันเนี่ยไม่ได้เห็นซิดนีย์เนี่ยมีความสุขแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วแหละถ้าสมมุติว่ามีอะไรให้ฉันช่วยแล้วก็บอกฉันได้เลยถือว่าเป็นแทนคำขอบคุณที่ดูแลหลานชายของฉันแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเธอเนี่ยรู้สึกหิวหรือว่าอะไรก็ตามอยากกินอะไรอร่อยๆเนี่ยมาบอกฉันได้เลยได้ครับคุณลุงนะแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีตังค์เมื่อกี้เพิ่งซื้อมาแล้วขอเสร็จไปขอโทษนะครับคุณลุงเดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนที่หลังเอาบ้านแล้วโรเบิร์ตนี่คือใครเว้ยน่าจะเป็นพนักงานอีกคนนึงหรือว่าเป็นหลานอีกคนหนึ่งซิดนีย์และผมเนี่ยอายุใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเลยแบบเล่นกันบ่อยๆนะครับผมเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีพรสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะทำตัวแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเนี่ยช่วยพวกเราได้มากจริงและพอเวลาคุณพ่อเนี่ยเขาขาไม่ดีผมเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยแบบฟื้นฟูซะหน่อยอ๋อคนนี้เป็นลูกชายของของเจ้าของโรงแรมนั่นเองนะที่เป็นคุณลุงของซิดนีย์นั่นเองนะแล้วดูแบบว่าเจ้าของโรงแรมเขาแบบขาไม่ค่อยดีนั่นเองนะอาจจะเจ็บขาจากแบบเดินหย่งเดินเยอะอะไรพวกนี้เนาะอย่างนี้นี่เองนะซิดนีย์ขอบคุณมากนะก็ทางฉันเนี่ยจะอยู่กับคุณลุงเขาอีกสักหน่อยแล้วนะแล้วก็เก็บหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกรนวิลล์แล้วก็ลีวิสด้วย
ฉันรู้ว่าพวกนายเนี่ยเป็นห่วงคุณครูรีเลยนะแต่อย่าหักโหมมากเกินไปนะเข้าใจป่ะเขาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันมั่นใจแล้วนะเพราะว่าเทพธิดาเนี่ยเขาจะดูแลคนที่หล่อเสมอใช่ป่ะล่ะไม่ใช่เว้ยซิดนี่มึงนี่ไปฟังมาจากไหนเทพธิดาดูแลคนหล่อเสมอเนี่ยเอ๊ะแล้วก็อ๋อนี่คือลืมไปว่าเป็นโรงแรมนึกว่าเป็นคนในครอบครัวของซิดนี่อีกมานี่แขกโรงแรมนั่นเองนะเอ้ยแกสเปอร์นี่คุ้นๆนะนี่เนี่ยมันทำให้แผนของการมาพักร้อนของพวกเราเนี่ยพังหมดเลยนะเนี่ยและโปรเจกต์ของพวกเราที่เป็นงานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นไปได้สวยมันกลับหยุดลงซะนั้นเนี่ยนี่เนี่ยเป็นความผิดของเขาเบอร์ทุกอย่างเลยจริงๆฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเคยเจอเขาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเป็นชายที่รีเควสพวกเราที่เรโคไม่ใช่หรอเป็นผู้ชายที่ทำเพชรพลอยของเขาหายไปสินะอ๋อเออใช่ที่พักอยู่ที่โรงแรมที่เรโคนี่หว่าไอคนนี้แหละถึงว่าทำไมแกสป้าเนี่ยชื่อคุ้นๆเนาะอันนี้ดูบอกว่าจะเป็นลูกชายหรือเปล่านะอยากจะคุยกับผมอย่างนั้นหรอครับผมเนี่ยเบื่อที่นี่แทบแย่แล้วผมเนี่ยกำลังอ่านหนังสือที่คุณพ่อให้ผมมาอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยได้เดินทางมากกว่านี้ก็น่าจะสนุกมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยรวยแล้วนะที่นี่เนี่ยมีแต่บ้านนอกอย่างเดียวเลยแล้วลูคัสคนนั้นเนี่ยก็คุยกับผมอย่างเดียวเลยน่ารำคาญสุดไปเลยอ่ะก็เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยสามีของฉันเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในธุรกิจของเขานะจ๊ะและชีวิตของพวกเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยแหละเพราะเราเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรพวกนี้แต่ว่าสามีของฉันเนี่ยจะไม่กลับบ้านมาบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเวลามากนักนะจ๊ะแล้วทันที่พวกเราเนี่ยอุตส่าห์มาพักร้อนกันในฐานะครอบครัวแท้ๆพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบใช้เวลาดื่มด่ำกันในฐานะครอบครัวกันเลยล่ะโอ้แย่จังเลยเนาะแย่จังเลยอ่ะสันเนนปะงั้นพวกเราเนี่ยไปกันต่อเถอะนะสถานที่ต่อไปเรโคนั่นเองเนี่ยก็นี่เนี่ยก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่พวกเราเนี่ยสามารถหาได้จากที่นี่แหละก็ดีแล้วล่ะที่เห็นว่าซิดนีย์และคนอื่นเนี่ยปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องซิงเกิลเรดิตี้เลยนะงั้นพวกเราเนี่ยไปที่เรโคกันเลยไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะและฉันเนี่ยก็อยากจะไปเช็คสิ่งที่เจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาบอกได้นะคะแต่ว่าอาร์ชนายไม่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแน่ฉันโอเคจากซาร่าและเอริออตแหละสงสัยใจเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยถึงเมืองหลวงหรือยังเนี่ยฮะมีอะไรอย่างนั้นหรอคะเซมไปก็ดูเหมือนว่าจะมีขึ้นสัญญาณรบกวนนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวฉันขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปตรงนู้นเผื่อสัญญาณมันดีขึ้นหน่อยเนี่ยพวกเขาเนี่ยไปที่เมืองหลวงงั้นหรอมันเป็นสถานที่ใหญ่แล้วแหละแต่ว่าคงเข้าไปยากน่าดูเลยล่ะก็สิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือต้องขอพรว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกค้นพบนะคะโมชิอานาตาตาจิสวัสดีจ้ะทุกๆคนหึไอใส่ชุดก๊อตแบบนี้มาจากไหนฮะนี่คุณเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นทำอะไรเนี่ยฉันไม่สามารถสัมผัสใครได้เลยเมื่อกี้โอ้ขอโทษนะจ๊ะขอโทษอาจจะทำให้ตกใจซะหน่อยโอ้นี่มันตัวละครจากโรงเรียนสาขาหลักนั่นเองนะตัวละครที่แบบเป็นอยู่ชมรมดูดวงอะคนนี้แหละเฮ้ยแต่ว่าใส่ชุดโกติกแล้วน่ารักชอบไม่ต้องตกใจนักหรอกฉันเนี่ยเป็นแค่นักดูดวงเดินทางแค่นั้นเองแล้วนะแต่ว่าเราได้ยินมาบ่อยๆเนาะว่าคนนี้เนี่ยพอเวลาเขาดูดวงเนี่ยเขาดูแบบตรงเพลงแม่นมากเลยเพราะฉะนั้นคนนี้เชื่อถือได้ใช่ชะตาของพวกเธอที่มีอยู่ร่วมกันเนี่ยมันน่าสนใจมากๆจนทำให้ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาบอกพวกเธอเลยแหละเฮ้ๆเฮ้แต่ว่าชุดนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่ชุดนักเรียนเขาก็ดูไม่แย่เหมือนกันแต่ชุดนี้น่ารักฮ่าดูเหมือนว่าน่าสงสัยน่าดูเลยนะคะเนี่ย
เอาล่ะเอาเป็นว่าพ่อฉันเนี่ยจะบอกดวงซะหน่อยไหมถือไปว่าแทนคำขอโทษที่ทำให้พวกเธอตกใจแล้วเนาะโอ้ฟังดูน่าสนใจค่ะเชิญเลยนี่เธอเนี่ยจะเอาจริงดิฉันเนี่ยลืมไปเลยล่ะค่ะว่าคุณเนี่ยชอบอ่านพวกดูดวงอะไรพวกนี้ในหน้าแมกกาซีนแฟชั่นเสมอไม่ใช่เหรอคะไม่เอาแน่มีใครไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบดูดวงอะไรแบบนี้กันบ้างเราก็ดูบอกว่าจะมีมุมแต่ละคนจะมีมุมมองของตัวเองเลยเนาะเอาล่ะนี่เนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนักงั้นพวกเราเนี่ยมาเริ่มกันเถอะคนนี้ของจริงบอกเลยฉันเนี่ยสามารถเห็นอะไรดีๆในสถานที่ที่เต็มไปด้วยแบบล้อมรอบไปด้วยน้ำอะไรพวกนี้เธอเนี่ยจะได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าและนั่นเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยไปสู่ทางใหม่แต่ว่าเธอเนี่ยจะไม่เจอเพื่อนร่วมห้องของพวกเธอหรือว่าคุณครูของพวกเธอหรือว่าพวกเธอเนี่ยจะไม่สามารถเอาลิ่มเนี่ยแทงเข้าไปในดินได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันขอโทษที่รอนะทุกคนพี่ซังตรงแผงเลยอะเฮ้ยว่ายังไงนะแล้วเธอเนี่ยกำลังคุยกับใครอยู่กันอยู่อย่างนั้นหรอเอาหายสุดยอดจริงคนนี้ไม่มีทางนะหายไปแล้วอย่างนั้นหรอเธอเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยเกือบเชื่อเลยเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยค่ะก็ผมเนี่ยคิดไม่ถึงเลยจริงนะครับผมสีดำแล้วก็บอกดวงเป็นคำกลอนปริศนาอย่าบอกนะว่ายังไงตามเพื่อความมั่นใจแล้วนะพวกเราเนี่ยควรจะไปสำรวจในสถานที่ใกล้ๆที่เธอเนี่ยบอกพวกเรามาแล้วเนาะวันนี้เนี่ยมีแต่อะไรที่แบบแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะฉันเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีอะไรแบบนี้เยอะขนาดนี้เนี่ยคุณเนี่ยรู้จักคนแบบนี้ได้แบบนี้ได้อย่างไรล่ะคะก็ฉันเนี่ยพอรู้เกี่ยวกับเธอบ้างแล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่รู้จักเธอซะทีเดียวล่ะเอาว่าปล่อยให้พวกเธอเนี่ยจินตนาการกันไปก่อนเนาะฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเนาะแต่สถานที่ดีๆที่ล้อมรอบด้วยน้ำอย่างนั้นหรอสถานที่แรกที่ฉันเนี่ยนึกถึงคืออ๋องั้นพวกเราเนี่ยควรจะไปที่นู่นก่อนที่จะไปที่เรือคู่แล้วเนาะยศน่าจะเป็นทะเลสาบอะเนาะเฮ้ดูบอกว่าพวกเราเนี่ยจะได้เจอสมาธิคาเจ็ดเก่าเพิ่มด้วยนั่นเองนะเฮ้แต่ว่าชุดนั้นบอกเลยว่าถูกใจโดนใจแดดแซดมากชอบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างว่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก่อนนี่มีรูปดาวอยู่ในนี้ด้วยทำไมถึงเป็นรูปดาวกันนะรูปดาวมันดูเหมือนจะมาจากไดนาซังไดนาซังมีอะไรให้ผมอย่างนั้นหรอรูปดาวเดี๋ยวผมว่าพวกเธอเนี่ยจะได้ไปเจอกับซิดนีย์คงและซินจ้าขอบคุณค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคุณเนี่ยจงใจมาตลอดเลยเหรอคะฉันเนี่ยก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกจ้าแต่ว่าฉันเนี่ยรู้ว่าพวกเธอมีเหตุผลนะจ้าฉันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเธอเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ระมัดระวังนะจ้าระหว่างที่พวกเธอเนี่ยไปตามทางของพวกเธอเนี่ยไอ้ขอบมากค่ะมีอย่างนึงนะครับทำไมคุณเนี่ยถึงช่วยเรามากขนาดนี้นะครับฉันเนี่ยมีลูกสาวนะจ้าเธอเนี่ยอายุมากกว่าพวกเธอนิดหน่อยนะจ้าบางทีอาจจะเป็นสัญชาตญาณในฐานะคุณแม่แต่ฉันเนี่ยอยากให้เด็กๆอย่างพวกเธอเนี่ยหนีรอดออกมาอย่างปลอดภัยและก็ประสบความสำเร็จนะจ๊ะ เหมือนคุณแม่เลยล่ะค่ะหน้าของเธอแล้วก็ผมของเธอเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกคุ้นๆนี่ก็ไม่รู้แฮะฉันเนี่ยเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะทำไมวะทำไมอาจจะเป็นคนที่พวกเราอาจจะแบบเคยเห็นผ่านหรือว่าเห็นในหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้หรือเปล่านะหรือว่าแบบคนในเมืองที่ไหนสักแห่งที่พวกเราเคยคุยด้วยแบบเคยพูดถึงมาก่อนเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นคุณแม่ของใครบางคนที่อยู่ในโรงเรียนสาขา2ของพวกเราหรือเปล่านะเป็นอาจจะเป็นคุณแม่ของคนที่รู้จักของพวกเราไงใครจะไปรู้เนาะเออนมคุณพ่อเนี่ยได้ถูกคอนสคริปอะไรสักอย่างแล้วเขาเนี่ยก็ต้องไปนะคอนสคริปก็โดนเกณฑ์ทหารไปนั่นเองนะพอเวลาผมเนี่ยบอกลาคุณพ่อเนี่ยเขาเนี่ยได้สัญญาว่าเขาเนี่ยจะแบบดูแลทุกๆคนด้วยนะนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยเล่นกับรีชวันนี้แล้วนะรีชก็คือไอ้ลูกชายของคนที่อยู่บนโรงแรมชั้น2นั่นเองนะไอ้เด็กคนนี้ที่ชื่อลูคัสนั่นเองนะที่บอกว่าแบบไอ้เด็กคนนี้เนี่ยไปทักไอ้ลูกคนรวยที่อยู่ชั้น2บ่อยๆแล้วแบบทำให้เขารำคาญนั่นเองนะ
คือไอ้หนุ่มคนนี้นั่นเองโอเคงั้นพวกเราไปที่ทะเลสาบกันเถอะนะไหนดูซิว่าแบบไปเห็นแบบต่อหน้าเนี่ยจะสวยมากแค่ไหนเนาะแล้วไอ้การทำนายของคนคนนั้นมันชื่ออะไรหรอวะลืมชื่ออ่ะการทำนายของเขาเนี่ยดูดิว่าจะตรงมากแค่ไหนเรารู้อยู่แล้วว่ามันตรงเนาะแต่ดูซิว่าตรงมากแค่ไหนแถวนี้เนี่ยฉันไม่สามารถสัมผัสได้ถึงมอนสเตอร์ค่ะพวกเขาได้เคลียร์มอนสเตอร์เพราะว่ามีพวกนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะใช่ก็ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเคลียร์มอนให้เรียบร้อยมีหีบสมบัติด้วยโอตากระมิเก้สปีดเบเกอร์2เดี๋ยวพอเราค่อยหาช่องใส่เอาไปที่หลังนั่นเองนะว้าว what โคตรสวยอะเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆก่อนว้าวทางตันอย่างนั้นนะข้างหน้าเนี่ยน่าจะกำลังซ่อมแซมอยู่นะเนี่ยแต่อย่างน้อยวิวนี้เนี่ยสวยมากเลยนะสวยมากเลยล่ะน้ำตกอ่ะทำให้ฉันเนี่ยเริ่มอยากวาดภาพขึ้นมาเลยนะคะใช่แบบเอาแคนวาสมาตั้งแล้วก็วาดภาพแบบโคตรสวยแม่งนึกถึงน้ำตกไนอาการ่าจริงๆแหละไอ้ตรงเนี้ยสวยมากเลยว่ะเย้สวยอ่ะอยากไปน้ำตกไนอาการ่าสักวันหนึ่งจังเลยนั่นคือตรงนี้นั่นเองนะสถานที่ที่เขาดูดวงให้มาเฮ้สวยจังเลยอ่ะที่นี่เนี่ยวิวสวยแล้วก็มีทั้งภูเขาแล้วก็น้ำตกด้วยเหรอเนี่ยนั่นเนี่ยคือน้ำตกกาล่าแล้วก็เทือกเขาเกรบอนใช่ไหมล่ะผู้คนบอกว่านี่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่จำเป็นที่จะต้องมาดูเลยเหรอเนี่ยก็ที่นี่เนี่ยดูคุ้นๆยังแกไม่รู้นะคะอ้าวสวัสดีจ้าอ้าวเจอกันอีกแล้วนะครับแหมคุณคืออันนาเบลซังจากชมรมตกปลาใช่ไหมครับ Imperial Fishing Club ใช่แล้วล่ะพวกเธอเนี่ยเป็นนักเรียนของรีนคุงใช่ไหมล่ะแล้วจะบอกพวกเธอเนี่ยจะมีคลาส7เก่ามาด้วยแล้วเนาะดีแล้วล่ะที่ฉันเนี่ยเจอกับเธอพวกเธอเนี่ยไม่ได้เจอเคนเนตระหว่างที่พวกเธอเนี่ยมาที่นี่ใช่ไหมล่ะแสดงว่าเคนเนตเนี่ยหายไปได้สินะรวมถึงบีบี้แล้วก็นักเรียนคนอื่นด้วยนั่นเนี่ยคือผู้ชายที่มาจากบริษัทเล็กหลอดที่พวกเราได้เจอกันตอนที่พวกเราไปครอสเบลใช่ไหมครับเดี๋ยวบอกว่าเขาเนี่ยจะหายตัวไปด้วยสินะKenneth หายไปแล้วหายไปด้วยอ่ะฉันเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นละจ้ะตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในแฮมดาวเนี่ยฉันเนี่ยก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยล่ะและในการที่รีเนี่ยก็ตกอยู่ที่ทั้งอันตรายแบบนั้นด้วยแล้วนะก็ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้ฉันมั่นใจว่าคุณครูดีนน่าจะไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่างที่อาวพูดนั่นแหละเคนเนตเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นไรเหมือนกันแหละอย่างนั้นหรอนั่นสินะตราบใดที่ฉันเนี่ยไปสถานที่ที่แบบไว้ตกปลาต่างๆเนี่ยฉันก็น่าจะเจอเขาอยู่ดีแหละฉันเนี่ยเดาว่าน่าจะอยู่ที่ทะเลสาบกาล่าแต่เดี๋ยวบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่เจอเขาได้ล่ะในที่สุดสิ่งที่ฉันหาเจอเนี่ยก็คือซากปรักหักพังที่ถูกซ่อนอยู่ตรงนู้นนะเนาะเฮ้นี่ซากปรักหักพังเหรอเนาะเอาเฮ้ย อยู่ตรงนี้เลยเว้ยนั่นมันพวกเราเนี่ยก็ได้เจอสถานที่คล้ายๆกันที่เซาเทิร์นแลนด์แต่ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสถานที่ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำเธอเนี่ยจะได้เจอกับเพื่อนเก่าและนั่นเนี่ยจะพาเธอไปหาหนทางใหม่แต่เธอเนี่ยจะไม่เจอเพื่อนร่วมห้องไม่เจอคุณครูและก็ไม่เจอสถานที่ที่ไว้ปักริมไว้ด้วยแหละไม่มีทางแน่มันตรงมากเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่นะก็มีอยู่แค่คนเดียวนะเนาะแม้แต่ทะเลสาบกาล่าเนี่ยก็ยังไม่เจอเคนเนตเลยนะฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วล่ะเริ่มเหนื่อยแล้วและตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วด้วยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปหาอาหารกินแล้วก็ทำให้กำลังใจของฉันได้เต็มขึ้นอีกครั้งเนาะเฮ้ยแม่งตอนแรกนึกว่าจะไปที่โรงแรมเพื่อไปแบบสั่งอาหารเปล่าแม่งตกปลาเฉยเลยเฮ้ยเธอเนี่ยยังมีแรงตกปลาอย่างนั้นเหร
ทำไมฉันถึงไม่รู้สึกตกใจกันเลยนะก็ยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราเนี่ยจะต้องไปดูที่นู่นแล้วเนาะค่ะแต่พวกเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าไปนะคะโยสก็สำหรับการเข้าไปในรูนส์อันที่2 อันนี้พวกเราเนี่ยเอาไว้ต่อกันตอนหน้ากันดีกว่าดูบอกว่ารูนส์นี้จะเป็นรูนธาตุน้ำหรือเปล่าเนี่ยเห็นเป็นน้ำเงินน้ำเงินอะไรพวกนี้นั่นเองนะก็โอเควันนี้พวกเราเนี่ยได้แวะมาที่มิวซานเต้ดูวิวอันสวยงามและพวกเราเนี่ยก็ได้เจอซิดนีย์เดอก็ได้เจอสมาชิกจากคลาส7เก่าด้วย1คนนั่นเองนะน่าสนใจน่าสนใจและในตอนหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเข้าไปในรูนส์ตรงนี้และพวกเราเนี่ยจะแวะไปที่เรโคกันต่อแต่ว่าเรื่องนั้นเอาไว้ตอนหน้ากันดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้พวกเราแยกย้ายกันดีกว่าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามซีรีส์นี้และเอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย